สวัสดีครับวันนี้นะครับหงมู่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็หงมู่ไชน่าเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เกาะไหหลำนะครับประเทศจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนตรงนี้นะครับคือไม้ห่วงหัวลี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนและไม้ที่แพงที่สุดในประเทศจีนต้นนี้คือไม้ห่วงหัวลี่ที่ปลูกในเกาะไหหลำนะฮะในแปลงที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ที่สุดในประเทศจีน 5,000 ไร่ประมาณ1ล้านต้นนะฮะก็เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่นะครับบริษัทของนักลงทุนที่มาสัมปทานพื้นที่ในประเทศจีนครับท่านผู้ชมครับตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูป้ายตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้คือป้ายชื่อของอะไรฮะคุณชัดชัยตรงนี้เอาอ่านภาษาจีนออกหวังลี่ผิงซึ่งคนนี้อยู่ที่ไหหลำเต่าเนี่ยเป็นคนซื้อไว้เป็นคนซื้อไว้เขาคือเหมือนซื้อใครว่าตกเขียวนะท่านผู้ชมครับอันนี้ชัดเจนนะว่าเขาขายหน่วยลงทุนเพราะฉะนั้นนี่เขาไปไกลแล้วท่านผู้ชมผู้ลิ้นคิดเคยได้ยินนะที่ว่าขายเขียวขายเขียวนี่ผมเคยพูดมาตลอดว่าต่อไปบริษัทของมู่จะมีเรื่องของโครงการขายเขียวอย่างสวนของผู้ลิ้นคิดนี่ปลูกไปผู้ลิ้นคิดปลูกกี่ต้นฮะ 12,000 ต้น 12,000 ต้น 12,000 ต้นเนี่ยถ้าเราขายเขียวเมื่อไหร่ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะว่าต้นเนี้ยมูลค่า 50,000 บาทต้นเนี้ยมูลค่า 50,000 บาท 50,000 บาทนี่คือนักลงทุนเนี่ยเป็นนักลงทุนชาวจีนเนี่ยที่เขามีตังค์นะฮะเขาจะเอาเงินมาลงทุนแล้วทำสัญญาทำสัญญากับบริษัทของเรากับที่ของเราเนี่ยหรอว่าเขาซื้อต้นนี้แต่ถ้าซื้อในประเทศจีนนะฮะต้องบอกก่อนว่าราคาในประเทศจีนมันแรงมากต้นนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาท 200,000 บาทต่อต้นแต่ถ้าไปซื้อไม้ที่มันเป็นไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องจ่ายเงิน 200,000 บาทแต่ถ้าซื้อเป็นต้นแบบนี้จ่ายเงิน 50,000 บาทมันก็เหมือนเป็นการลงทุนที่ได้กำไร4เท่าหมายความว่าเหมือนคุณเอาตังค์ไปฝากธนาคาร 50,000 บาทรอไปอีก5ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้า6ปี7ปีข้างหน้าจนกว่าจะขายได้แบบนี้เนี่ยมันราคาอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทสมมุติว่าท่านจะเอาต้นนี้ไปขายให้มีคนมาซื้อเนี่ยก็คือท่านขายได้เลยต้นนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านนะครับแล้วบริษัทเนี่ยมียามนะมียามรักษาการที่เฝ้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมพามาดูหลายรอบแล้วท่านผู้ชมอ่ะก็อยากให้พามาดูฝั่งนี้ด้วยทางนี้ด้วยว่ามันเยอะแยะมากมายขนาดไหนนะครับอยากให้เห็นแบบนี้นะครับพ่อเลี้ยงสีทนครับพ่อเลี้ยงสีทนนี่ปลูกมาตั้ง 5,000 ต้นใช่ไหมฮะครับผม 5,000 ต้นนี่จะขายได้ถ้าขายได้ต้นละ 50,000 บาทจริงนี่พ่อเลี้ยงสีทนคิดยังไงฮะโอเคไหมโอเคครับผมไม่ได้ขายในอนาคต10ปีข้างหน้านะขายตอนนี้เลยนักลงทุนท่านใดที่สนใจผมจะบอกเลยนะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นมาแน่นอนมีอะไรบ้างการขึ้นทะเบียนเราต้องมีแปลงที่ขึ้นทะเบียนกับไซเตสที่ถูกต้องในประเทศไทยนะอันนี้ผมพูดถึงในประเทศไทยนะครับมันจะมีใบที่ขึ้นทะเบียนกับไซเตส 100% นะครับแล้วก็มีตราประทับกับกรมวิชาการเกษตรนะฮะออกให้กับบริษัทของมู่ไทยแลนด์นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเอกสารสัญญาในการซื้อขายไม้ควบคู่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อเลี้ยงคิดนี่คือเป็นเจ้าของสถานที่เจ้าของต้นไม้นะฮะเราก็จะมีเอกสารคู่กันในการทำสัญญาเพราะฉะนั้นมั่นใจแน่นอนนะครับว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยยังไงก็ได้ไม้แน่นอน 100% แล้วเป็นไม้ที่มีการันตีจากบริษัทของมู่ไทยแลนด์ว่าสายพันธุ์เนี่ยลายไม้สวยที่สุดสวยแน่นอนจากเกาะไหหลำแน่นอน 100% นะฮะถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่ว่าสายพันธุ์ที่มั่วๆมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเอามาทำไม่ใช่นะครับอย่างที่เขาทำตรงนี้เห็นไหมภาษาจีนเนี่ยตรงเนี้ยมีความเชื่อมั่นเพราะอะไรครับเพราะว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศจีนคือไม้ห่วงหัวลี่แล้วไม้ห่วงหัวลี่นี่มีต้นกำเนิดจากเกาะไหหลำก็คือพื้นที่ตรงนี้นี่เองเมืองตงฟังเมืองเล่อตงนะฮะที่อยู่ติดกันเมืองโล่ตงเล่อตงกับเมืองตงฟังเนี่ยทั้งสองเมืองนี่คือสุดยอดของไม้ห่วงหัวลี่ระดับโลกแล้วตรงนี้แหละที่ท่านผู้ชมหลายคนที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกนะครับ5ปีที่ผ่านมาติดตามไปดูคลิปแรกๆโพสต์ที่เราโพสต์ไว้นะฮะกลับไปดูย้อนหลังได้เลยผมมายืนอยู่ตรงนี้แหละเมื่อ5ปีที่แล้วมายืนอยู่ตรงนี้มาพร้อมกับหลายๆท่านนะครับทีมงานนะฮะสายพันธุ์เรามาจากไหนครับสายพันธุ์เอามาจากที่นี่นะครับสายพันธุ์นะฮะก็มาจากเท่าแก่หวังครับโอเคตอนนั้นมาจากเท่าแก่หวังเท่าแก่หวังนะครับเป็นคนที่ผลิตสายพันธุ์แล้วเค้าทํามาหลายชั่วอายุคนสายพันธุ์นี้เค้าคัดจนนิ่งนะสายพันธุ์นิ่งหมายความว่าทุกต้นจะต้องเข้าแก่นอย่างรวดเร็วแล้วสวนพลิ้งคิดนี่เราพิสูจน์แล้ว3ปีเนาะต้น3ปีเข้าแก่นและสีสวยมากสีนี่ออกเป็นสีม่วงแดงม่วงเลยอมม่วงแดงอมม่วงเลยก็ในนี้แดงอมม่วงทั้งนั้นและเป็นสายพันธุ์นี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ได้รับการันตีจากบริษัทของมู่นะครับที่คัดสายพันธุ์มาอย่างดีแบบนี้มันก็เสี่ยงที่จะสมมติซื้อไปต้นละ 50,000เอาไปขายจริงได้ตัวละ 20,000 เพราะอะไรลายไม่สวยมันอันตรายนะครับไม่ใช่ว่าท่านลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีทุกอย่างเอกสารทางราชการแบบนี้นะครับจะต้องขึ้นทะเบียนกับไซเตสประเทศไทยหรือกรมวิชาการเกษตรเท่านั้นถึงจะส่งออกได้อันนี้คือการันตีมั่นใจว่ามันส่งออกได้จริงแล้วคนที่รับซื้อส่งออกให้ทุกท่านเลยนะครับก็คือ
บริษัทหงมู่อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็บริษัทหงมู่ไชน่าขายในประเทศจีนแล้วมีบริษัทหงมู่เวียดนามนะครับคือเป็นเครือข่ายของบริษัทหงมู่นี่แหละในประเทศเวียดนามด้วยเพราะฉะนั้นตลาดไม่ใช่แค่ตลาดจีนนะเวียดนามเขามีอะไรดีรู้ไหมเวียดนามเขามีอุตสาหกรรมทำไม้นะครับทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับเวียดนามไม่ได้แพ้ใครนะแล้วเวียดนามนี่เขาเข้าไปทำโต๊ะเก้าอี้โซฟาแล้วส่งไปไหนครับส่งไปขายยุโรปส่งไปขายอเมริกาส่งมาขายในประเทศจีนส่งไปขายทุกที่ในโลกนี้เลยไม่ใช่ว่าไม้ที่แพงที่สุดมาจากจีนมาจากไหนก็แล้วแต่จะมาจากแอฟริกาลาตินอเมริกาที่เป็นไม้พยุงนะเราก็มาที่เวียดนามแปรรูปเป็นโต๊ะเก้าอี้โซฟาแล้วก็ส่งไปทั่วโลกอีกทีนึงนะครับในประเทศจีนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราถึงมองว่าตลาดเนี่ยไม้ห่วงหัวลี่นี่ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งเลยก็คือหงมู่เวียดนามที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับตรงนี้